กลมๆลักษณะเป็นแบบครึ่งกลมๆของเขาเป็นอะไรที่เขาคอยนะคะเห็นไหมที่ของเขาคอยแล้วจะได้เห็นเป็นเหมือนซุ้มประตูโค้งๆนะคะก็จะมีเป็นชื่อแต่ละจังหวัดของประเทศสเปนประเทศสเปนอยู่นะคะสวยงามมากคนมาที่นี่เยอะเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วที่สำคัญคือที่นี่เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องสตาร์วอร์สด้วยนะคะก็อยากให้ไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูตามซุ้มต่างๆจะถ่ายรูปมาให้ชมให้ดูนะคะไปเที่ยวกันเลยเป็นจัตุรัสกลางเมืองเซบีย่าที่ตั้งอยู่ด้านในของสวนสาธารณะมาเรียลูอิซ่าจัตุรัสแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี1914ถึง1928สำหรับงานเซบีย่าอิเบโรอเมริกันเอ็กซ์โพซิชันในปี1929มีขนาด 50,000 ตารางเมตรมีลักษณะเป็นรูปร่างครึ่งวงกลมล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสเปนแบบฟื้นฟูบาโรกการฟื้นฟูยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและแขกมัวมีหอคอยสไตล์บาโรก2หลังสูงประมาณ74เมตรส่วนตรงกลางคือน้ำพุผลงานของวิเซนเต้ทราเวอร์นักท่องเที่ยวสามารถมาทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและเช่าเรือพายรอบจัตุรัสได้ค่ะซาเดอสปานญาได้รับการปรับปรุงและดัดแปลงเพื่อใช้เป็นสำนักงานสำหรับหน่วยงานราชการและของรัฐบาลรวมถึงยังมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของเก่าทางโบราณคดีของเมืองเซบีย่าด้วยค่ะคือซุ้มกระเบื้องที่เป็นตัวแทนของจังหวัดหรือเมืองต่างๆในประเทศสเปนโดยด้านบนจะเป็นตราประจำเมืองที่ไล่เรียงตามตัวอักษรส่วนบริเวณด้านล่างก็จะเป็นแผนที่ของเมืองนั้นๆที่จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละเมืองมีเขตต่างๆอะไรบ้างซึ่งจุดนี้นักท่องเที่ยวจะชอบกันมากเพราะพวกเขาจะได้ถ่ายรูปกับภาพกระเบื้องสวยๆที่โชว์ให้เห็นจังหวัดหรือเมืองที่เป็นบ้านเกิดของตัวเองค่ะThank you.